สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลลูลอยด์เจาะลึกทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมวิทรานและคุณแคนอติรุธครับเรา2คนนั้นจะมาเปิดโลกภาพยนตร์ใบใหญ่ใบนี้สู่สายตาของผู้ชมทางบ้านนะครับในเวลาดีๆแบบนี้ทุกเช้าวันอาทิตย์11รายการโดยประมาณทางช่อง True For You หมายเลข24แห่งนี้ครับแคนเริ่มต้นรายการแบบนี้มีหนังเข้าใหม่จากทางเมเจอร์ซีรีส์มาแนะนำกันนะครับเรื่องแรกเป็นหนังไทยฮะโอ้มานะแมนโอ้คือเรื่องนี้เอาจริงนะครับยังไม่รู้เลยว่าเรื่องย่อเป็นยังไงเพราะว่าตัวแบบโปรโมทที่ยิงออกมาเนี่ยก็จะเป็นนายณภัทรในหลากหลายอาชีพถูกต้องนะฮะแต่สิ่งสำคัญเนี่ยผมว่าการไปดูนายณภัทรเล่นหนังในคุ้มค่าละถูกต้องครับนะอีกเรื่องนึงฮะเป็น IMAX แล้วก็ 4DX ด้วยครับโอ้โหของพี่นั้นเป็นภาพยนตร์ฉีกแนวหน่อยโรแมนติกคอมเมดี้แต่อิงจากเรื่องจริงชื่อว่า Fly Me to the Moon มันอิงจากเรื่องจริงถ้าเราจำได้ NASA เนี่ยเคยส่งคนขึ้นไปสำรวจบนดวงจันทร์ครับแต่ปัญหาเนี่ยมันเป็นเรื่อง 50-50 ว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จทางหน่วยประชาสัมพันธ์กลุ่มนึงเนี่ยถูกเรียกตัวออกมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ถ้าล้มเหลวจะแก้ปัญหายังไงไม่ให้อับอายขายหน้าแต่ในเวลาเดียวกันถ้าสำเร็จก็ถือว่าเป็นชัยชนะภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นผลงานการแสดงของสการ์เลต จอห์นสันและชานนิง ทาตัมครับเตรียมพบกับมหึมาภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่ต้องดูบนจอยักษ์ตลอดปี2024ที่สุดของประสบการณ์ดูหนังกับสุดยอดโรงภาพยนตร์จอยักษ์ IMAX with Laser ภาพคมชัดที่สุดด้วยนวัตกรรมเครื่องฉาย IMAX Laser 4K ภาพสว่างมากขึ้น40% สีสันสมจริงครอบคลุม 75% คอนทราสต์ดีขึ้นถึง5เท่าระบบเสียงกระหึ่ม IMAX 12 Channel เต็มแม็กรอบทิศทางเต็มตากว่ากับจอยักษ์เหนือระดับที่แท้จริงสัมผัสที่สุดของประสบการณ์ดูหนังกับโรงภาพยนตร์จอยักษ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุด IMAX with Laser ใหม่ล่าสุดที่ IMAX with Laser บางกะปิซีนิเพล็กซ์และที่ IMAX ทั้ง8สาขาน่าสนใจทั้งนั้นนะฮะสนใจเรื่องไหนสามารถเข้าไปเช็ครอบดูตัวอย่างซื้อตั๋วกันได้นะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Major Cineplex หรือว่าเข้าไปกันได้นะครับที่ www.majorcineplex.com นะครับเอาละถึงช่วงแรกของรายการแล้วครับเซลลูลอยด์บีทวันนี้เนี่ยนะฮะเรามีข่าวสารที่เตรียมมาไว้ทั้งแวดวงบันเทิงต่างประเทศแล้วก็วงการภาพยนตร์นะครับพร้อมแล้วไปติดตามกันเลยครับช่วงเซลลูลอยด์บีทสนับสนุนโดย M-Pass บัตรดูหนังสุดคุ้มดูได้ทุกเรื่องทุกวันทุกสาขาที่ Major Cineplex สมัครได้แล้วที่ LINE @Major Group มาดูความคืบหน้าแฟรนไชส์ Knives Out ซึ่งตอนนี้เดินทางมาสู่ภาคที่3แล้วกับ Knives Out Wake Up Dead Man ด้วยทางผู้กำกับและผู้สร้าง Ryan Johnson ได้เผยลุคใหม่ของนักสืบมือฉมังอย่าง Benoit Blanc ซึ่งคราวนี้มาในทรงผมที่ยาวขึ้นและแน่นอน Daniel Craig เจ้าเก่าก็ไม่พลาดที่จะกลับมารับบทนี้อีกครั้งและเช่นเดียวกับภาคที่2ภาคที่3นี้ยังคงเสน่ห์ในการนำนักแสดงชื่อดังมารวมกันอย่างคับจอไม่ว่าจะเป็น Josh Brolin จาก Dune Part 2 Jeremy Renner จาก The AvengersGlenn Close, Josh O'Connor จากเรื่อง Challengers และอีกมากมายแม้ว่าพล็อตของเรื่องยังคงเก็บไว้เป็นความลับก่อนหน้านี้ทาง Netflix ได้ปล่อยทีเซอร์ยาว45วินาที
ซึ่งเผยถึงความโหดและอันตรายสุดพีคของเคสในภาคนี้ต่อตัวละครหลักอย่างเบนนอยต์บลองก์ Wake Up Dead Man ซึ่งฉายผ่าน Netflix เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ตามข้อตกลงที่ทางไรอันได้เซ็นกับทางค่ายสตรีมเมอร์ซึ่งมีมูลค่ากว่า450ล้านเหรียญสหรัฐโดยจะฉายผ่าน Netflix แบบ Exclusive หากจำกันได้ภาพยนตร์เรื่องแรกซึ่งจัดจำหน่ายโดย Lionsgate และฉายในโรงภาพยนตร์ก็สามารถโกยรายได้ทะลุ Box Office ทั่วโลกไปกว่า312ล้านเหรียญสหรัฐพอ Netflix ซื้อลิขสิทธิ์ปั๊บภาคต่ออย่าง Glass Onion ยังฉายผ่านโรงภาพยนตร์ด้วยจำกัดจำนวนรอบฉายก็สามารถเก็บเงินได้ไป13ล้านเหรียญสหรัฐก่อนที่จะลงในรูปแบบสตรีมมิ่งก็ต้องดูว่าภาค Wake Up Dead Man จะมาด้วยไม้ไหนอาจจะฉายในโรงก่อนเหมือนภาค Glass Onion ก็เป็นไปได้ค่ะใครที่สอดแสวงหาข้อมูลข่าวสารดีๆในโลกบันเทิงบก.เตรียมไว้หมดครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามช่วงเซลลอยบีของรายการเซลลอยกับเรา2คนนะครับทุกสุดสัปดาห์ในรายการเซลลอยครับเดี๋ยวพักกันแป๊บเดียวฮะช่วงหน้าแฟนๆน้องนายนภัทรรอติดตามกับมานะแมนครับผู้ชมครับแคนครับขอต้อนรับท่านกลับเข้าสู่เซลลอยกันต่อและนี่คือช่วงเซลลอย recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับแน่นอนครับแคนอย่างที่แคนเกริ่นไว้นะครับหนังเรื่องนี้น่าสนใจและแค่ไปดูนายณภัทรก็คุ้มค่าละถูกต้องครับกับภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่มีชื่อว่ามานะแมนแคนหนังเรื่องนี้มันมีความแปลกในตัวเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่ภาระเนี่ยท่วมหัวหมดและเป็นคนมีความมุ่งมั่นและมานะในการสู้ชีวิตชีวิตคนนั้นเมื่อเรายิ่งต่อสู้อุปสรรคมันก็โถมเข้ามาหาเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้น่าสนใจมากเป็นผลงานการกำกับของคุณต้อมปิยพันธ์ชูเพชรถ้าเราจำเขาได้เขาจะมีหนังเรื่องนึงชื่อว่าจอมขมังเวท2020ครับเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วใช่ครับนะครับมานะแมนเนี่ยน้องนายเนี่ยรับบทเป็นมานะเนี่ยแหละครับเป็นชายหนุ่มที่ขยันมากครับสู้ชีวิตทำหลากหลายอาชีพเพื่อที่จะเอาเงินไปช่วยเหลือแม่นะครับก็คือคุณตั๊กสิริพรแล้วก็มีน้องสาวในวัยเรียนอีกคราวนี้งานที่เขาทำแต่ละงานเนี่ยเรียกว่างานหลักล้านแต่ว่ารายได้หลักร้อย เอาแหละจะไหวหรือเปล่าต้องติดตามกันในหนังเรื่องนี้นะครับวันนี้เรามีตัวอย่างภาพยนตร์มาฝากกันในช่วงนี้ครับ Celluloid Recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับช่วง Celluloid Recommendเน็ตบ้านเราไม่ได้จ่ายค่าเทอมก็ยังไม่ได้จ่ายลืมปะเนี่ยมึงเป็นหนี้เจ๊นะเท่าไหร่สองแสนบ้านเราต้องโดนยึดแน่ๆเลยที่ไม่ยอมให้ใครมายึดบ้านได้หรอกนะอ๋อเขาหาสตันแมนอยู่หรอเจ๊ไปด้วยได้ไหมมึงแสดงได้เหรอวะสตันนั่นมันเสี่ยงตายนะเว้ยโอ้ยมีพี่อยู่ทั้งคนถึงเวลาแล้วที่กูจะกลับคืนสู่สังเวียนภาพยนตร์อีกครั้งฮะโอ้ยเอากูมาฆ่าชัดๆแผงกูขนาดเนี้ย FC จำกูได้มั้ยเนี่ยอย่าว่าแต่ FC จำพี่ได้หรือเปล่าเลยตอนนี้พ่อแม่พี่ก็จำพี่ไม่ได้ไอ้นะกูว่างานนี้ไม่คุ้มอ่ะวะมึงจะมาขำอะไรกูเนี่ยมึงมาทายอย่างกูบ้างมั้ยสบู่ไม่อยู่หรอกอย่างงี้ต้องเข้าอัญชีอย่างเดียวเลยเนี่ยเอ๊ะตบมึงตบท้องตบท้องถ้าตัวถ้าไม่ได้พูดก็ได้แค่800ไอ้กันเนี่ยไอ้กุ้งลองบอกครับนี่มันบ่อปลาบ่อกุ้งกันอยู่ตรงนู้นพวกมึงต้องรับผิดชอบค่ากุ้งทั้งหมด พี่ทำงี้มาอ่ะรู้ไหมผมเทกุ้งผิดบ่อเนี่ยซวยหมดเลยเนี่ยอย่าให้มึงซวยไงจำกูไม่ได้อ่ะจำเขาได้เสียหลังสับปะเลอสับปะเลอกูไม่เล่นต่อไปนี้ไม่ว่ามึงทำอะไรก็ตามกูแหละจะเป็นคนขัดขวางมึงไงเจอกูแน่มึงยังไม่พอหรอกนี่ไม่ใช่เส้นชัยมันเป็นแค่จุดสตาร์ทมันยังแค่น่าสงสารแต่มันยังไม่น่าสมเพชคิดว่าพี่โคตรสู้ชีวิตเลยล่ะแต่บางทีมันก็เหมือนมีอะไรสู้กลับใช่ไหมผมเดี๋ยวหาสตันมาแท่นเรียบร้อยแล้วครับแค่ทรงผมก็ไม่ได้แล้วป่ะเทียมมาลองเสียใจแบบสตีฟดิดีใจฝันผวาไม่สบายฉากบูแอคชั่นเล่นดีกว่ากูอีกแอคชั่นได้ขนาดนี้เลยเหรอวะมึงจะเอากับกูใช่ไหมแคนครับคุณผู้ชมครับตัวอย่างเรื่องต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าเป็นภาพยนตร์แอคชั่นแฟนตาซีผสมตลกดังเรื่องนี้เป็นผลงานสร้างของทีมที่สร้าง Spider-Man
Uncharted แล้ว Venom มีชื่อว่า Borderlands เป็นเรื่องราวของการตามหาลูกสาวของผู้ที่มีพลังมากที่สุดในจักรวาลครับนี่คือเรื่องราวของลิลิธนะครับเป็นนักล่าฆ่าหัวมือฉมังซึ่งรับบทโดยเคทแบลนเชตนะฮะเขาได้รับภารกิจมาแต่ภารกิจเนี่ยเขาไม่สามารถทำคนเดียวได้ถูกต้องก็เลยต้องรวบรวมเนี่ยนะฮะแต่ละคนมาร่วมทีมซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็นะเป็นตัวจี๊ดตัวเพี้ยนจากทั่วจักรวาลเลยฮะหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นการระดมดาราคุณภาพถ้าสายฮาก็มีสายดราม่าก็มีครับสายดราม่าก็คือเจมี่ลีเคอร์ติสสายฮาก็คือเควินฮาร์ทกับแจ็คแบล็คมารวมตัวกันได้แน่นอนเอาเป็นว่าอธิบายค่อนข้างยากต้องไปดูตัวอย่างตอนนี้เราสองคนพร้อมแล้วครับกับการนำเสนอตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง Borderlands กันนะครับในช่วงสลอยเรคคอมเมนต์กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับ Bravefold Hunter You come in search of the secret lost vault of Pandora You ready to kick some ass? Okay, let's go Hey If the legends were true, I'm the only one who can open the vault. What are you doing? Feel free to applaud. Kills me, but me! Here he comes! Put the window up. I don't want to! Just pee. It's in my mouth! You get a bullet, you get a bullet. ตัวอย่างเรื่องต่อไปเป็นแอนิเมะครับนักสืบจิ๋วโคนันครับแล้วเที่ยวนี้อย่างที่แคนพูดเมื่อต้นรายการว่าชื่อตอนว่าปริศนาประการ5แฉกซึ่งเป็นเรื่องราวที่จอมโจรคิดอย่างที่แคนได้เกริ่นไว้ละแล้วส่งคำเตือนมาว่าจะมีการจารกรรมดาบโบราณปลายรัชสมัยเอโดะครับซึ่งเก็บอยู่ในคลังเก็บของที่สำคัญที่สุดแต่แน่นอนแหละครับพูดถึงโคนันเนี่ยก็คือณช่วงเวลาที่จอมโจรคิดเขาจะปฏิบัติภารกิจเนี่ยฮันโตริเฮจิถูกกับโคนันอยู่ที่นั่นพอดีโอ้โหกำลังดูการแข่งขันเคนโดนะฮะแล้วปรากฏว่าอยู่ดีๆมีการเสียชีวิต1ศพที่มีรูป5แฉกบริเวณหน้าอกและบุคคลคนนั้นเนี่ยมีความเกี่ยวโยงกับภารกิจครั้งนี้ของจอมโจรคิดด้วยนี่แหละครับน่าดูขนาดไหนวันนี้เรามีตัวอย่างของภาพยนตร์โคนันเดอะมูฟวี่ภาคนี้มาให้ติดตามกันนะครับติดตามกันเลยในช่วงเซอร์ไรด์เรคคอมเมนต์กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับวันไม่อิ่มกับตัวอย่างที่เรา2คนนำเสนอไปนะครับเรา2คนนั้นยังคงจับตามองตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องใหม่เรื่องนี้กันอยู่ครับมีตัวอย่างให้ดูกันนะครับติดตามกันเลยในช่วงเซอร์ไรด์เรคคอมเมนต์กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับOur brand new series. The most sophisticated AI on the planet. Daddy, can we get her, please? Think about your family. About Maggie. I'm sorry. This is the world now. Oh, what have you done to my heart? Should I prepare dinner? Not the same as Mom. You smile and my heart Suffering is not productive. It seems to hide its own desire. Allison, I have a wife. What have you done? With your medication, it would be quite easy to lose consciousness and slip under the water. Imagine how upset Nick would be if you die. What have you done? What's wrong? She won't live long, Nick. I figured out a solution. We let these take over the world, but we didn't stop. The things we've been doing, we can't do it anymore. I can't let that happen. No one can find out about this. It's
ผู้ชมครับแคนครับพักชมโฆษณาสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับโลกของเบื้องลึกเบื้องหลังครับแน่นอนครับต้องเป็นทวิสเตอร์ครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่เซลอยกันต่อและนี่คือช่วงเซลอยพลิกกับการพาท่านไปตะลุยเบื้องหลังภาพยนตร์เด็ดๆที่อยู่ในกระแสนะครับสับสนช่วงโดย Cinemagica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema Home by Golden Duck ครับแคนครับคุณผู้ชมครับ Twisters เนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นหนังที่มันไม่ได้อยู่แค่การสร้างเอฟเฟคพายุนะหรือว่าการแสดงของนักแสดงแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสิ่งที่เราจะได้เห็นในหนังก็คือเมื่อพายุผ่านบ้านช่องพังหมดใช่เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้ทีมออกแบบฉากเนี่ยคือต้องคิดตลอดเวลาว่าแล้วต้องจินตนาการว่าถ้าพายุมาอย่างเงี้ยจะมีอะไรพังบ้างคือเรียกได้ว่าทีมงานเนี่ยกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านซากปรักหักพังนะเพราะว่าแน่นอนว่าการที่เขาจะทำได้เนี่ยเขาต้องไปเรียนรู้ถึงโครงสร้างของมันซะก่อนกลายเป็นว่าจบนี้เอ็กซ์เพิร์ทไปเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรามีสกู๊ปพิเศษมาฝากนะครับจากภาพยนตร์เรื่อง Twisters นะครับในช่วงเซลอยพลิกกับการพาท่านไปตะลุยเบื้องหลังภาพยนตร์เด็กๆที่อยู่ในกระแสสับสนช่วงโดย Cinemagica นิรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema Home by Golden Duck ครับช่วงเซลลูลอยด์พิกสนับสนุนโดย Cinemagica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck When was your first tornado? I was 8 driving with my aunt. Sirens are going. All of a sudden this vortex just lowers right down in the center of the road. Were you scared?Yeah. ภาพยนตร์เรื่อง Twisters อัดแน่นไปด้วยนักแสดงยอดฝีมือมากมายที่พร้อมจะลุยฝ่าพายุทอร์นาโดสุดเดือดนำทีมโดยเดซี่เอ็ดการ์โจนส์ในเรื่องนี้เธอรับบทเป็นเคธคูเปอร์นักล่าพายุชาวโอคลาโฮมาผู้ทุกข์ทรมานกับการสูญเสียคนในครอบครัวจากพายุเมื่อครั้งอดีตทำให้ต่อมาเธอได้ทำการศึกษาด้านอุตุนิยมวิทยาและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับพายุซึ่งเปรียบเสมือนเป้าหมายในชีวิตของเธอสำหรับผู้ที่มารับบทไทเลอร์ตัวละครหลักฝ่ายชายของเรื่องได้แก่นักแสดงหนุ่มดาวรุ่งพุ่งแรงในยุคนี้เกรนพาวเวลถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ร่วมกับภาพยนตร์เรื่องนี้มากกว่าคนอื่นๆเนื่องจากในอดีตตอนที่เขาเป็นเด็กได้เคยเผชิญหน้ากับพายุทอร์นาโดของจริงมาแล้วพายุที่ว่าเกิดขึ้นในรัฐเท็กซัสซึ่งเป็นทอร์นาโดในระดับความรุนแรงสูงและเป็นหนึ่งในลูกที่ใหญ่โตมากมันได้ทำลายเมืองที่เขาอยู่จนราบเป็นหน้ากลองทำให้เขาและครอบครัวต้องหนีเอาตัวรอดจากพายุไปที่ศูนย์หลบภัยกลายเป็นประสบการณ์ที่น่ากลัวและยากจะลืมเลือนในความทรงจำนอกจากนี้ภาพยนตร์ยังเต็มไปด้วยนักแสดงอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นแอนโทนีรามอสนักแสดงหนุ่มมากฝีมือมารับบทเป็นจาวิเพื่อนของเคธและเป็นหนึ่งในทีมล่าพายุทอร์นาโดรวมด้วยนักแสดงน้องใหม่เดวิดคอเรนสเวตผู้รับบทนำในภาพยนตร์ซูเปอร์แมนฉบับปี2025และมาร่าเทียนี่จาก Beautiful Boy และ Insomnia โดยมีแพทริกโครลีจากภาพยนตร์ชุด Jurassic World มารับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์แคนครับหนังเรื่องต่อไปนั้นมีชื่อว่า Trap โดยปกติแล้วหนังของ M. Night Shyamalan เนี่ยเขาจะมีสไตล์ในการไปเอาตัวละครที่เป็นดาราที่คนจะจดจำได้แล้วเอามาพลิกบทบาทเลยเอาแปลงโฉมไปเลยใช่อย่างเช่นเรื่องนี้เขาเอาจอร์จฮาร์ทเน็ตถ้าในรุ่นเราจำเขาได้เป็นพระรองในหนังเรื่อง Pearl Harbor มาพลิกให้ตัวจอร์จฮาร์ทเน็ตรับบทเป็นคูเปอร์ฆาตกรต่อเนื่องที่ถ้าเราเห็นในตัวอย่างตาเขาจะพริบพริบให้เรามีความรู้สึกว่ามันเป็นโรคจิตคือจอร์จเนี่ยเขาบอกว่าบทค่อนข้างน่าสนใจมากๆและเขาก็ต้องทำกันบ้านเยอะมากนะครับด้วยการที่ต้องไปหาหนังสือเกี่ยวกับฆาตกรต่อเนื่องเนี่ยอ่านเพื่อที่จะเข้าใจในวิธีคิดและการตอบสนองของคนประเภทนี้ใช่แต่เขาบอกว่ามันก็เป็นการแสดงที่สนุกมากครั้งหนึ่งเหมือนกันไม่รีรอแล้วนะครับเราสองคนนั้นมีคลิปพิเศษมาฝากกันนะครับในช่วงเซลอยพลิกกับการพาท่านไปตะลุยเบื้องหลังภาพยนตร์เด็ดๆที่อยู่ในกระแสนะครับสับสนช่วงโดย Cinemagica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema Home by Golden Duck ครับช่วงเซลลูลอยด์โค้ดก่อนจากกันวันนี้เรามีวลีเด็ดๆจากภาพยนตร์เรื่อง The Blind Side ซึ่งฉายในปี2009มาฝากดังนี้นะครับ If you die trying for something important then you have both honor and courage ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆนะครับว่าหากคุณตายขณะที่พยายามทำสิ่งที่สำคัญคุณจะมีทั้งเกียรติและความกล้าหาญ You're changing that boy's life No, he's changing mine The Blind Side
น่าเสียดายมากครับแคนผู้ชมครับทั้งหมดนี้เป็น30นาทีแห่งสาระความรู้ที่ครบทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับคุณวิทราและคุณแคนอติรุธในรายการเซลลอยของเรานะครับเราพบกันทุกสุดสัปดาห์ในเวลาดีๆแบบนี้ทุกเช้าวันอาทิตย์11นาฬิกาโดยประมาณทางช่อง True for Youหมายเลข24แห่งนี้ครับแคนใครที่พลาดชมรายการไปนะครับสามารถไปดูย้อนหลังกันได้นะครับทาง YouTube Channel Celluloid TV Show นะครับหรือว่าเข้าไปได้ที่ Facebook ของเรา Celluloid นะครับรวมถึงทาง X และ Instagram Celluloid TV Show ยังไงฝากกด follow กันด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆแบบนี้นะครับ Cinemagica นะครับโรงภาพยนตร์ในบ้านนะครับคุณผู้ชมสามารถมาสัมผัสประสบการณ์ดีๆแบบนี้ได้ที่ GD Experience ชั้น4 Stadium 1ครับใช่ครับและแน่นอนครับขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรของเราทั้งคู่จากทาง Beverly Hills Polo Club ครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการเราด้วยดีมาทุกสุดสัปดาห์นะครับวันนี้เรา2คนขออนุญาตลาไปก่อนสุดสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ